ในช่วงนี้นะคะเดี๋ยวเราย้อนกลับมาดูในเรื่องของการตั้งค่าการใช้งานของตัวโปรแกรมนะคะในลักษณะการตั้งค่านะคะก็คือเพื่อที่จะทำให้เราเนี่ยสามารถกำหนดค่าพื้นฐานหรือค่าเริ่มต้นนะคะได้เลยจากการทำงานนะคะเราจะได้ไม่ต้องมาเปลี่ยนทีหลังนะคะเพื่อให้การแสดงผลเนี่ยเป็นไปตามวัตถุประสงค์ที่เราต้องการออกแบบนะคะโดยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยจะเป็นการปรับค่าที่เกี่ยวข้องกับโปรเจกต์ที่เป็นซอฟต์แวร์ซิมูเลชันหรือว่าเป็นวิดีโอเดโมนะคะในตัวแคตตากอรีของ preference เนี่ยนะคะก่อนอื่นนะคะเราไปที่เมนู edit นะคะแล้วเลือกที่คำสั่ง preference นะคะในตัวกลุ่มหรือแคตตากอรีของ preference ที่เราสามารถปรับตั้งค่าได้นะคะก็จะแบ่งออกเป็น4กลุ่มย่อยๆก็คือในเรื่องของการตั้งค่าทั่วไปนะคะเป็น general setting นะคะการตั้งค่าในหมวดของ recording นะคะก็คือส่วนใหญ่เป็นเรื่องของวิดีโอนะคะการตั้งค่าโปรเจกต์ต่างๆนะคะรวมถึงการตั้งค่าควิสนะคะเดี๋ยวเรามาดูทีละส่วนนะคะในส่วนของ general setting นะคะเป็นการตั้งค่าโดยส่วนใหญ่และเป็นการตั้งค่าที่ปรากฏในหน้าชิ้นงานอัตโนมัตินะคะซึ่งในตัวโปรแกรมเนี่ยก็จะมีค่า default ต่างๆนะคะไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของการปรับระยะเวลาของปรับตั้งค่า default ของสไลด์นะคะระยะเวลาของสไลด์นะคะsnap to guide ของสไลด์นะคะรวมถึง default color guide นะคะสี background ที่เป็นค่า default นะคะซึ่งเราสามารถปรับให้เป็นสีที่เราต้องการได้เลยนะคะซึ่งสีจะปรากฏเป็นค่า default ก็คือค่าเริ่มต้นของงานทุกๆอย่างนะคะรวมถึงการพรีวิวสไลด์นะคะการตั้งค่าอ็อบเจกต์ต่างๆนะคะรวมถึงการกำหนดหรือว่าการตั้งค่าในส่วนของการทำงานทั่วไปนะคะในส่วนที่2จะเป็นเรื่องของการตั้งค่า recording นะคะหรือการตั้งค่าในส่วนที่เกี่ยวข้องกับวิดีโอเป็นส่วนใหญ่นะคะนอกจากวิดีโอแล้วก็ยังมีเสียงนะคะรวมถึงการระบุตำแหน่งของไฟล์ที่ถูกเก็บนะคะการกำหนดคีย์ต่างๆในการบันทึกวิดีโอนะคะอย่างเช่นการหยุดrecord หรือการหยุดถ่ายนะคะการpause หรือ resume ตัวการถ่ายนะคะโดยใช้ร่วมกับคีย์บอร์ดที่อยู่บนแป้นพิมพ์นะคะถ้าเราต้องการcapture แบบแมนนวลเราต้องใช้ปุ่มไหนนะคะปุ่ม print screenหรือปุ่มใดนะคะซึ่งไอ้ค่าเหล่านี้เราสามารถเปลี่ยนหรือไม่เปลี่ยนก็ได้นะคะหรือเมื่อเราเปลี่ยนแล้วเนี่ยเราสามารถคลิกเลือกกลับมาเป็นค่าเดิมของตัวโปรแกรมที่ตั้งมาได้ก็ได้นะคะการตั้งค่าหมวดต่างๆนะคะตัวนี้จะเป็นการตั้งค่าหมวดที่เกี่ยวข้องกับการบันทึกนะคะรวมถึงการเพิ่มหรือว่าการใส่คำอธิบายลงไปนะคะอันนี้เป็น recording default ค่าต่างๆนะคะซึ่งเราสามารถเปลี่ยนปรับเปลี่ยนค่าได้นะคะในที่นี้อาจารย์คงไม่เปลี่ยนนะคะเดี๋ยวให้ใช้งานเป็นปกติไปนะคะในส่วนของโหมดโปรเจกต์ก็คือในเรื่องของการใส่ข้อมูลนะคะของโปรเจกต์ไม่ว่าจะเป็นผู้จัดทำหรือผู้ทำนะคะบริษัทอีเมลต่างๆนะคะซึ่งจะสามารถระบุในตัวไฟล์ได้นะคะรวมถึงการกำหนดคุณขนาดหรือว่าคุณภาพของงานนะคะเมื่อเราเอ็กซ์พอร์ตหรือพับลิชออกไปแล้วเนี่ยงานเราจะมีคุณภาพในขนาดไหนนะคะอันนี้เป็นค่า default หรือเราสามารถกำหนดได้ภายหลังก็ได้นะคะการพับลิชเซตติ้งก็คือการนำงานออกไปใช้จะใช้ในรูปแบบใดนะคะรวมถึงการเริ่มต้นและการสิ้นสุดของตัวโปรเจกต์นะคะเราสามารถกำหนดให้ออโต้เพลย์หรือไม่ก็คือเล่นอัตโนมัติหรือไม่นะคะหรือการใส่พรีโหลดเดอร์เข้าไปนะคะการใส่พาสเวิร์ดป้องกันตัวโปรเจกต์เป็นต้นนะคะสุดท้ายก็คือเป็นการตั้งค่าที่เกี่ยวข้องกับควิสนะคะต่างๆไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของสถานะการกำหนดเกณฑ์ต่างๆนะคะเราสามารถคลิกและกำหนดค่า
ขึ้นมาได้นะคะซึ่งในส่วนของควิซเนี่ยเดี๋ยวเราจะไปพูดในเรื่องของการจัดทำควิซอีกทีนะคะในการกำหนดค่าเบื้องต้นของตัวโปรแกรมหรือค่าพื้นฐานที่นำไปใช้กับตัวโปรแกรมเนี่ยก็สามารถกำหนดได้ตามความต้องการนะคะและรวมถึงถ้าเรากำหนดแล้วเราไม่ต้องการใช้ในค่าที่เรากำหนดเราก็สามารถ restore default กลับมาได้เช่นเดิมค่ะสำหรับการตั้งค่าตัวโปรแกรมก็มีประมาณนี้นะคะอยากให้ผู้เรียนลองไปทดลองตั้งค่าดูเพื่อการทำงานที่เหมาะสมตรงตามเป้าหมายที่เราวางไว้ค่ะ